ชมป์เบอร์1ครับของแต่ละรุ่นแต่ละสัปดาห์18:25 ครับและวันอาทิตย์ครับแม็กซ์มวยไทยแบบนี้ครับ18:20 หรือว่า18:20เป็นต้นไปที่นี่ที่เดียวในประเทศและที่นี่ที่เดียวของโลกครับความมันระดับโลกนะครับเอาละครับคู่ที่3พิกัด71 กิโลกรัมครับบวกเงินค่ายแสนสุขยิมครับจะเจอกับอิสมาเอลเมอร์แซกนักชกที่กำลังสดทีเดียวครับจากโมร็อกโกล่าสุดนั้นดับซ่านำขบวนเกียรตินาวีเลยครับแม่ต้องบอกว่าเตะนำขบวนยางระเบิดเลยครับอยู่ในช่วงมั่นใจเลยครับอิสมาเอลพยายามจะเล่นงานฐานล่างบัวเงินนั้นกระแทกหมัดเย็บซ้ายทำลายจังหวะไว้ก่อนครับครับดีไปที่พับในครับบัวเงินบัวเงินนี่เป็นแข้งอันตรายสมฉายาเลยนะครับประเภทเตะหนักเตะคมครับครับเล่นงานไปที่ฐานล่างอาวุธมวยนั้นหลากหลายเลยครับบัวเงินโอ้ใหม่ๆมาใหม่ๆนี่แพ้รวดเลยครับแต่ต่อยสนุกครับบัวเงินเอาละครับนี่ครับหมัด1-2แล้วเสียบด้วยซ้ายเลยครับทางด้านอิสมาเอลพยายามจะเร่งเกมเลยครับอิสมาเอลพยายามเปลี่ยนการซ้ายบ้างขวาบ้างครับเจอแข้งขวาของบัวเงินดึงแล้วคืนด้วยแข้งขวาพยายามจะเล่นงานไปบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายของอิสมาเอลครับเมื่อสักครู่นี้เปลี่ยนการนี่เข้าทางเลยนะครับเข้าทางแข้งขวาของทางด้านบัวเงินครับต้องเปลี่ยนกลับมาคืนเป็นแข้งขวาเหมือนเดิมครับเอาละครับซ้ายหน้าของบัวเงินบัวเงินนั้นประเภทอาวุธหนักอาวุธแรงครับโอ้อิสมาเอลเตะซ้ายบริเวณก้านคอของบัวเงินเลยครับพยายามจะเบียดต่อนะครับพยายามเข้ามาโยกเข้าหาเล่นงานไปที่ต้นขาซ้ายวางในแข้งซ้ายอีกทีครับบัวเงินโยกเข้าหาเลยครับพยายามโยกซ้ายวัดระยะอีกทีพยายามจะเล่นงานฐานล่างโอ้โหเจอตัดล่างเลยครับครับพยายามโยกเอาไว้ครับก็ได้สเมลจิ้มด้วยมาซ้ายเล่นงานไปที่ฐานล่างทุกซ้ายอีกทีครับสเมลซ้ายหน้าของบัวเงินเบิร์นทีขวาไว้ทิ้งด้วยหมัดขวาเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วครับบัวเงินแล้วล็อกล่างเหน็บด้วยเข่าซ้ายแย่ออกมาครับแม่อาวุธมวยนี่แหละครับแข้งมาเจอหมัดสวนครับบัวเงินต้องกาดอย่าตกครับจิ้มซ้ายเข้ามาอยู่ในช่วงมั่นใจของอิสมาเอลนะครับบัวเงินพยายามจะเล่นงานบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายแล้ววางแข้งซ้ายหน้าอิสมาเอลวางแข้งขวาพยายามจะเล่นงานคืนครับไปที่หนูข่าวซ้ายของธนบุญเอาเลยครับโอ้ที่ใครที่มันครับโอ้ขยับมาทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับบัวเงินโอ้วันนี้เป็นอะไรพี่กระพริบตาไม่ได้สักเสี้ยววินาทีท่านผู้ชมจับตาดูดีๆครับย้ำเข้ามาอีกครั้งกัตนาอิสมาเอลโอ้นักชกยามรุ่งรายนี้นี่ยิ่งต่อยยิ่งพัฒนาเลยครับโดยเฉพาะฮุกซ้ายครับมีหนึ่งคนที่กำลังดังในขณะนี้พี่ยนครับนั่นก็คือแอดทีปาร์เดอร์ไดโอ้ยหน้าซ้ายสูงครับเอาละครับบัวเงินเอาคืนหน้ามีหมัดมีแข้งตามเข้าไปครับโดนไม่ได้ครับบัวเงินประเภทโดนแล้วหัวร้อนครับขยับมาหมดยกที่หนึ่งครับโอ้โหแซ่บไหมล่ะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแม็กซ์มวยไทยครับบวงเงินค่ายแสนสุขยิมเจอกับอิสมาเอลเมอร์แซกจากโมร็อกโกสังกัดค่ายมวยเพชรสมานครับในรุ่นพิกัด71 กิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นมวยเวทใหญ่มากๆในวันนี้ครับและคู่ถัดไปก็จะเป็นการเจอกันระหว่างอีกหนึ่งแชมป์ครับโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์จะเจอกับหลิวชุนเลี่ยวซุปเปอร์สตาร์ดังจากจีนพลาดไม่ได้เลยครับในรุ่นพิกัด67 กิโลกรัมในคู่ถัดไปแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับ
ยกแรกผ่านไปเต็มไปด้วยความสุขครับโอ้แกกล้าแรกเลยครับดูครับกล้าแรกกล้าสวนเลยครับที่ว่าความสุขนั้นเป็นความสุขในการออกอาวุธของทั้งคู่นี่แหละครับและผลดีตกอยู่กับพวกเราครับโอ้ได้ดูความมันครับเอาละครับซ้ายหน้าของบัวเงินซ้ายย้ำเข้ามาอีกทีโอ้พยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายแล้วบัวเงินแล้วขวานั้นไว้เจาะยางเลยครับบัวเงินเอาละครับเล่นงานพับนอกพับในของอิสเมลอิสเมลขยับเข้ามาวางแข้งซ้ายเอาละครับแม่เล่นของสูงอย่างต่อเนื่องครับแม่เรียกว่าเล่นของสูงอย่างเนืองๆครับมาตลอดครับเอาละครับบัวเงินขวายาวอัดเข้าลำตัวครับแล้วจับนายครับอิสเมลมัดเอาไว้แต่ตีไม่ได้ครับเวฟขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วล็อกในพยายามจะกดแขนบัวเงินไว้แม่บัวเงินกดไว้ยังตีกันไม่ได้ครับแย่มากบัวเงินเอาง้างมาสองจิตสองใจไปหน่อยครับยึกยึกยักยักกันทำให้ปล่อยผ่านไปอิสเบวางซ้ายวืดลงโทษเลยครับขยับมาตบด้วยลูกซ้ายวางแข้งซ้ายหน้าแล้วบัวเงินอิสเบพยายามจะเจาะล่างโอ้ตอนนี้ต้นขาซ้ายของบัวเงินเริ่มแดงเป็นปื้ดแล้วครับอะไรครับบัวเงินมัดนายตีด้วยขวาสเปลพยายามจะกระชากมาเจอตีซ้ำเข้ามาอีกทีแล้วครับโอ้จังหวะบิดเหลี่ยมนิดเดียวแล้วตีด้วยเข่าขวาของบัวเงินทำได้ดีครับสเปลตบด้วยฮุกซ้ายขยับมาพยายามจะเล่นงานฐานล่างเลยครับสเปลอะไรครับบัวเงินก็เอาคืนแล้วครับต้นขาซ้ายของธนาสเปลก็แดงไปเหมือนกันอะไรครับขวาปังเข้ามาลำตัวแล้วตบเข้ามาพยายามจะไล่จี้นะครับบัวเงินโอ้โหเอาละครับทิ้งหมัด 1-2 ครับอิสเบลบัวเงินโดนเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่โดนครับเอาละครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างล็อกในได้กดคอลงมาแล้วเสียบด้วยเข่าขวาเลยครับบัวเงินนะครับตั้งแขนเอาไว้พยายามจะกระชากมาฟันด้วยศอกเด้งตีตามโอ้โหนี่นะครับฉายมาขอให้ฉายเป็นชุดละกันครับนะบัวเงินเวลาทำได้นี่แกมาเป็นชุดเลยครับอยากมาวางซ้ายหน้าโอ้โหเจอฮุกซ้ายออกกันเสียหลักเหมือนกันครับบัวเงินแต่ดอกนี้ครับโอ้โหโดนเตะไปเฉียดน้องชายของอิสมาเอลเขาครับนะครับจับได้อีกทีครับบัวเงินพยายามจะลากเลื้อยมาแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับกรรมการณัฐวุฒิสุขขายแยกออกมาซ้ายของทางด้านบัวเงินอีกครั้งแล้วเจอขวาของทางด้านอิสมาเอลโอ้โหเกี่ยวได้เกี่ยวได้พยายามจะลงล่างครับเจอหมัด 1-2 ของอิสมาเอลอิสมาเอลพยายามจะเสยอัปคัตแล้วล็อกในโอ้โหแกเล่นกันยังไงครับแรงไม่มีตกเลยครับมาครับขยับเบียดต่อวางซ้ายโอ้แล้วลงล่างบัวเงินวางแค่ขวาสวนเลยครับอิสเบลเล่นเครื่องเลยครับล็อกในได้อะไรครับจังหวะสุดท้ายนี่ขอไว้ก่อนเลยครับธนบัวเงินกระทุ้งเข้าไปขยับบาทาลูกพักครับโอ้โหโดนเข้าไปหัวร้อนแม่ปักศอกขวาสวนเลยครับอิสเบลหมดยกที่2ครับครับบรรยากาศเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่มาติดตามอยู่ทางช่องนาว26หรือว่าทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยนะครับได้เดินทางมารับชมกับความมันสดๆครับโอ้เป็นอรรถรสที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์เสียงอาวุธกระทบกับร่างกายคนต้องบอกว่ามันสนุกนี่แหละครับคืออรรถรสความมันระดับโลกสามารถเดินทางมาได้ครับคนไทยรับชมฟรีแม็กซ์มวยไทยพัทยาประเทศไทยครับที่พัทยากลางชลบุรีครับติดกับถนนสุขุมวิทเลยครับพี่อ่อนครับโอ้โหนี่แหละครับสเตเดียมที่สร้างตำนานให้กับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแล้วก็ไม่ได้นอกเหนือจากที่สร้างตำนานในไทยแล้วนะครับพี่อ่อนครับยังสร้างตำนานระดับโลกด้วยเพราะว่าเป็นเวทีเดียวครับที่ทำการแข่งขันทุกวันเรียกได้ว่า365วันนี่แม่เต็มเอียดเลยครับแน่นเลยครับเอาละครับว่ากันต่อครับยกที่3ครับ
บัวเงินกับอิสเมลนักชกจากโมร็อกโกเล่นงานด้วยแข้งขวาแล้วครับบัวเงินอิสเมลพยายามจะทิ้งด้วยหมัดฮุกซ้ายบัวเงินเบียดเข้าหาทันทีว่าแข้งซ้ายหน้าเจอหมัดขวาสวนโอ้โหดูครับแลกกันมันจริงๆครับมาครับเสียบด้วยซ้ายครับบัวเงินขยับกระแทกซ้ายนี่ก็มาบัวเงินพยายามจะขยับครับหน้ายึกยักครับอิสเมลขวาแข้งขวาบัวเงินพุ่งเข้าใส่แต่ก็ต้องระวังครับเอาเลยครับปักด้วยซ้ายขวาแม่ถอยนิดเดียวครับอิสมาเอลแกลอยตัวมาฟันเลยครับเดินหน้าบ้างครับอิสมาเอลถึงตัวหมัดขวาแล้ววางแค่ขวาหัวเงินบอกไม่เป็นไรพยายามจะเสียบด้วยซ้ายคืนจังหวะวงในอิสมาเอลกดไว้หัวเงินเสียบด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหจังหวะกระทุ้งได้ครับแยกออกมาทุบลำตัวครับหัวเงินเอาเลยครับพยายามจะยิงหมัดสวนเข้าไปครับอิสมาเอลหลังจากเล่นเกมนะครับอิสเมลทิ้งด้วยหมัด1 2ระหว่างแข้งขวาตามเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้ยดูครับบัวเงินโดนแล้วเดินเลยครับโอ้โหนี่ครับมาเป็นชุดเหมือนกันกับอิสเมลโอ้โหแล้วดูครับแข็งแรงครับแทงซ้ายก่อนครับบัวเงินแล้วตีด้วยขวาคืนโอ้โหมันจริงๆครับอิสเมลเล่นเครื่องเลยครับวางแข้งซ้ายบัวเงินโดนเข้าไปแม่พยายามจะเอาคืนด้วยแข้งซ้ายหน้าเกี่ยวได้โต้ด้วยขวาแล้วตบด้วยฮุกซ้ายเลยครับอิสเมลครับยัดแข้งเข้ามาพยายามจะหักไม่ลงวงเงินจับในตีขีดได้ยัดเข้าไปแล้วพยายามจะหาจังหวะเสียบอีกทีครับโอ้ครับใครได้ดีเอาไปครับโอ้อิสเมลพยายามจะเล่นเครื่องเลยครับวางแข้งขวาวงเงินก็ไม่หนีเลยครับโยกมาวางแข้งขวาสวนวางแข้งขวาแล้วอิสเมลพุ่งเข้าไปวางแข้งซ้ายแต่ตัวเองก็เสียหลักครับเอาละครับนาทีสุดท้ายครับวันนี้กองเชียร์ของอิสมาเอลครับซ้ายหน้าอิสมาเอลพยายามจะงัดมัดเข้ามาวงเงินมัดนายตีโอ้โหเอาละครับมันจริงๆครับอิสมาเอลเปลี่ยนเข้ามาเอาละครับโอ้ต้องเบรกเกมเลยครับเตือนทางด้านบัวเงินเข้าไปครับโอ้โหมาถอยในช่วงปลายยกครับโอ้ยเอาละครับเสียบด้วยขวาว่าพยายามวางแข้งซ้ายอิสเมลทิ้งด้วยหมัดขวาทิ้งด้วยศอกขวาล็อกในได้พยายามจะตัดล่างเจอเข่าขวาสวนนี่ครับแต่วงในตีได้ครับทิ้งวิ่งกึ่งหมัดกึ่งศอกวางแข้งขวายันเข้าไปทีขวางซ้ายเจอแข้งขวาสวนพยายามจะลัดล่างครับบัวเงินโอ้โหครับโอ้โหกระชากมาตีอีกทีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในรุ่นพิกัด71กิโลกรัมระหว่างทางด้านบัวเงินค่ายแสนสุขยิมครับกับอิสมาเอลเมอร์ซักจากโมร็อกโกโอ้เป็นเกมการชกที่เร้าใจจริงๆครับและได้รับเสียงปรบมือจากแฟนมวยรอบสนามแม็กซ์มวยไทยดูครับวิ่งจังหวะใช้เป็นชุดของอิสมาเอลครับจิ้มขวาเข้ามาพยายามจะมัดในครับบัวเงินแล้วเตะซ้ายสูงแต่เสียหลักไปเองครับโอ้โหดูครับแม่ทิ้งกำปั้นขวาอัดเข้าเลยครับแล้วเสียบครับแต่ผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรท่านผู้ชมครับไปลุ้นกันบนเวที Alright, it's on gentlemen, the bonus round สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน9รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and AndroidBonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. There is 100 degrees and the ball receive bonuses 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner.